คนที่ชอบถ่ายวิดีโอชอบถ่าย TikTok น่าจะชอบนะครับ Samsung Galaxy Z Flip 3 5G นะครับมันเป็นมือถือที่เป็นแบบจอพับนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีการเปิด2หน้าจอด้วยกันพร้อมกันได้เลยนะครับอย่างเช่นเราถ่ายวิดีโอนะครับก็แบบนี้นะครับเราก็พูดไปปกติเราพูดไปแบบนี้ใช่ไหมครับตัวนี้เราสามารถที่จะปรับไปไว้อย่างนี้ได้ก็ได้นะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงนะครับเราก็สามารถที่จะเปิด All App นะครับพอ All App ปุ๊บเนี่ยเราก็เอาตัว Samsung Note เนี่ยลากไปข้างบนครับนะฉะนั้นเนี่ยเราก็กดเปิดอย่างเงี้ยครับเราจะได้อย่างนี้แล้วครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับมือถือ Samsung Galaxy Z Flip 3 5G นะครับนี่เวลาเราพูดเนี่ยเราก็จะพูดกับกล้องตรงนี้นะครับแล้วก็ดูสคริปต์ไปด้วยได้นะฮะโดยที่จอที่เราถ่ายอ่ะเราก็จะเห็นจอเราตรงนี้นะครับเนี่ยแบบเนี้ยเวลาเราถ่ายปุ๊บนะครับเราถ่ายวิดีโอใช่ไหมครับมันจะเป็นตอนนี้เราจะเป็น 9:16 เป็น TikTok อย่างเงี้ยเราก็เอามาพูดได้วันนี้อยู่กับ Samsung Galaxy Z Flip 3 5G นะครับแบบนี้นะฮะเราก็ทำให้สามารถที่จะเอาฟังก์ชันการเปิดหลายแอปพร้อมกันเนี่ยมาช่วยได้นะครับทำให้เราสามารถที่จะถ่ายวิดีโอไปด้วยแล้วก็สามารถที่จะดูสคริปต์ไปด้วยได้นะครับรุ่นนี้ครับก็จะมีจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือการเป็นมือถือที่สามารถวางที่โต๊ะนะครับแล้วก็พับขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นการวางกล้องนะครับเพื่อให้เราพูดอย่างเงี้ยได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องไม่ใช้ตัวที่จับมือถือหรือว่ามือถือได้เลย